สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูแลน้องเสาโค้ยนะคะวันนี้เสาโค้ยเนี่ยหมาผู้ซื่อสัตย์ใช่ไหมหนูเป็นหมาผู้ซื่อสัตย์ไหมลูกนะรู้เรื่องนะเนี่ยกินข้าวมาแม่อยู่นี่เด็กอยู่นี่นั่งนอนตรงนี้ตรงแม่เด็กนอนดินอนดิเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขาเห็นลูกเขาสิเห็นไหมหนูซื่อสัตย์ไหมลูกนั่งเสือหมาป่าดีอ่ะนอน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 โอ้โหเป็นหมาที่โอ้เฉาก้วยรู้แล้วว่าเรารักแม่รู้แล้วรู้เปล่ารู้แล้วเนี่ยดูเด็กเนี่ยเขาจะไปจบหมาเขาจะไปจบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงหมานะคะยังดีกับเลี้ยงคนที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมาหวัดไปหวัดดีแม่กันหวัดดีแม่กับลูกอ่ะหวัดดีหวัดดีเฉาก้วยนะหวัดดีครับหวัดดียังข้างไหนข้างไหนข้างนี้เหรอข้างนี้อ่ะมานี่มามาดูตรงนี้สิอันนี้มามาดูทำที่เพิ่มมามาดูพืชพันธุ์ผลไม้นะคะวันนี้ก็จะมานี่ปลูกนะปลูกโตแล้วนี่อยู่ข้างล่างนะคะนี่ก็ปลูกโตแล้วนะคะนี่ต้นพริกเนี่ยต้นพริกเนี่ยจะแรกงามนะคะน้องเฉาก้วยกินซะหมดเลยต้องอาหารอะไรมากั้นน้องเฉาก้วยเนี่ยค่ะผักนี่กำลังเพาะปลูกนะคะนี่ในอ่างนี้ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยค่ะเลี้ยงอะไรนะเขาเรียกปลาตัวเล็กๆปลาเข็มปลาตัวเล็กๆนะคะสงสารเขาเนี่ยให้อาหารเขาแต่ทุกวันนะคะสององค์เลยนะคะไม่มีปลาอะไรเลี้ยงก็เลี้ยงปลานี้ให้อาหารเขากินตัวเล็กๆเนี่ยค่ะปลาเยอะแยะเลยค่ะนี่เลี้ยงเขาเนี่ยค่ะมีผักบุ้งด้วยอันนี้กำลังปลูกต้นพริกแต่หมาก็กินหมดน้องเฉาก้วยกินหมดนะคะเนี่ยต้นนี้จังงานนี่ต้นเงินไหลนะคะไหลมาเทมานะคะวันนี้ก็ให้ดูกับธรรมชาตินะคะธรรมชาติในบ้านนะคะมานั่งตรงนี้สิเฉาก้วยเอ้ยลูกมาเร็วไอ้นั่งคนนั้นอ่ะบ้านตรงเนี้ยนะข้าวกินย่างไหนหมดย่างเฉาก้วยกินข้าวหมดย่างกินหมดย่างนี่ไปดูซิหนูไปดูซิมันมีอะไรหรือเปล่ารู้ไหมนั่งลงเนี่ยเขาฉลาดมากนะคะเนี่ยดูได้บีบเขาชอบให้บีบต้องบีบแบบบีบหัวเนี่ยบีบหัวเขานะคะไอ้เบือบหัวเขาเนี่ยไอ้ตรงสถานที่บ้านนะคะจะมีเรื่องที่สำคัญเล่าให้ฟังค่ะแม่ของน้าส้มเองนะคะก่อนที่เขาจะเสียนะคะพี่ชายของน้าส้มนี่เขาก็เสียไปแล้วนะคะแต่แม่นี่นะก่อนตายเนี่ยเขาแม่ไม่เป็นไรนะคะเขาก็เห็นพี่ชายนะคะมายืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็มาถามว่าแม่เนี่ยสบายดีหรือเปล่าแม่บอกว่าสบายดีแล้วพี่ชายของน้าส้มนี่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นกรมทูตแม่พูดแบบนี้มาประมาณสัก 5-6 ครั้งก่อนที่แม่จะเสียนะคะแล้วก็บอกพี่ชายเขาบอกแบบนี้ทุกครั้งที่มาเขาบอกเขาเป็นกรมทูตนะคะนี่เขาชอบมากเลยเวลานวดนะคะเขาเป็นกรมทูตนะคะแม่เขาจะเห็นอะไรนะคะก็แบบพอเราเห็นที่แม่พูดนะคะก็รู้เลยว่าก็คือว่าเป็นคนที่ชอบมีความสังหรณ์อะไรถ้าคิดอะไรแล้วก็จะเป็นจริงทุกทีเลยนะคะดูได้เขาจะให้เรานวดนี่ค่ะนี่นะคะการทำสิ่งใดนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะน้าส้มไปทำบุญใส่บาตรนะคะสวดมนต์ภาวนามาก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะได้รับในสิ่งที่ดีๆนะคะเดินทางไปไหนก็ขอแคล้วคลาดนะคะขอให้มีสิ่งที่ดีๆมาถึงครอบครัวนะคะขอให้ครอบครัวมีความสุขนะคะฟังด้วยลูกเออให้นวดเนี่ยเขาจะชอบให้นวดนะคะนี่นะคะนี่นะคะลูกโอ้เมื่อยชาวกล้วยแม่เมื่อยเลยเนี่ยนะคะน้าส้มก็จะจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุนะคะนี่ค่ะให้อีกต้นนี่ค่ะนี่ค่ะอ
ต้นมะพร้าวปลูกในโอ่งนะคะแค่นี้นะคะ